รายได้ต่อครัวเรือนที่ลดลงจากภาคการเกษตรส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตรมีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้นนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลวิจัยพบว่าแรงงานภาคเกษตรเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงประมาณ 1,160,000 คนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติระบุว่าหากเกิดขึ้นชั่วคราวก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่หากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบถาวรรัฐบาลจะต้องเตรียมแผนรองรับเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการผลิตในภาคเกษตรประสิทธิภาพในการผลิตของภาคเกษตรที่ตามมาหนึ่งนะฮะก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราขาดแคลนแรงงานคนแล้วเราไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะมาทดแทนได้ในกรณีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้การเติบโตภาคการเกษตรเนี่ยชะงักอย่างลงไปอีกนะแล้วก็จะไปกระทบกับเรื่องของความมั่นคงอาหารในระยะยาวรองศาสตราจารย์สมพรเสนอว่าควรจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงนะครับขณะที่เกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มผลตอบแทนสำหรับรายได้ภาคเกษตรปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 120,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับขณะที่รายจ่ายภาคเกษตรเพิ่มขึ้นทางค่าใช้จ่ายการลงทุนปัจจัยการผลิตปัญหาหนี้สินรวมถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติทำให้เกษตรกรออกจากภาคเกษตรไปหารายได้ทางอื่นนะครับอย่างเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60มีรายได้นอกภาคการเกษตรส่วนภาคกลางก็มีรายได้นอกภาคการเกษตรร้อยละ40สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่าแรงงานเกษตรที่ลดลงกว่า1ล้านคนจากกว่า11ล้านคนนั้นเป็นผลมาจากพื้นที่ปลูกข้าวยางพาราและอ้อยครับ